ขอบใจมากกิจหนุ่มสุราษฎร์บัดเดี๋ยวจะมีหนุ่มสุรินทร์ขึ้นมาต่อจากอาตมาเมื่อกี้ได้คุยหลังใหม่ว่าหนุ่มสุรินทร์ช่วยชาติหนุ่มสุราษฎร์ช่วยประชาชนนะหนุ่มสุรินทร์ก็คือตั้มพิชิตชัยมงคลหนุ่มสุราษฎร์ก็คือกิจที่กล่าวนำอาตมาไปเมื่อสักครู่นี้อาตมายินดีกับการขึ้นมาสู่เวทีคปท.ซึ่งคำเต็มก็คือเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยอันนี้รู้สึกดีคปท.คือเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยเห็นว่าถ้าพวกเรามีจิตสำนึกเป็นนักศึกษาแล้วก็เป็นประชาชนจริงๆทั้งนักศึกษาและประชาชนเนี่ยถือว่าเป็นคนกลุ่มเดียวกันคำว่าศึกษาเนี่ยมีความหมายไม่ได้อยู่แค่ในมหาวิทยาลัยไม่ใช่เพียงแค่คนแสวงหาปริญญาแต่หมายความว่าปริญญาเนี่ยคือปัญญาที่นำไปสู่ความหลุดพ้นจากกิเลสปริญเยยะเนี่ยแปลว่าปัญญาที่นำไปสู่ความหลุดพ้นจากกิเลสเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.ก็เป็นองค์กรนำการชุมนุมในครั้งนี้ต่อจากนั้นเราก็ได้มีส่วนร่วมสมทบคือกองทัพธรรมเนี่ยอาตมาอยู่ในฝ่ายของกองทัพธรรมเราจะมีคติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่านิกคันเฮนิกาหระหังปักคันเฮปักคาระหังแปลว่าจงข่มคนที่ควรข่มในขณะเดียวกันเราก็จงชมคนที่ควรชมฟังหมอเขียวก่อนหน้านี้เล่าเรื่องการไปทำนาและรายละเอียดเกี่ยวกับการทำนาที่จังหวัดชลบุรีเมืองทะเลงามข้าวหลามอร่อยอ้อยหวานจักสารดีประเพณีวิ่งควายเคยถามว่าเอ๊ะคุณไปวิ่งกับเขาบ้างหรือเปล่าเขาบอกฉันไม่ใช่ควายนี่ประมาณนั้นเป็นต้นเนี่ยก็เป็นการพูดแซวเล็กๆคนมาจากจังหวัดลพบุรีถามว่าคุณเคยไปกินโต๊ะจีนกับเขาหรือเปล่าเขาบอกฉันไม่ใช่ลิงนี่อะไรประมาณนั้นเป็นต้นเถอะประเทศไทยเราเนี่ยมีอะไรดีๆหลายอย่างอย่างวันนั้นอาตมามาจัดมาออกรายการที่นี่ดึกหน่อยเพราะว่าต้องจัดรายการกับสมณะผู้พี่รายการมองโลกมองธรรมก็เลยได้ทราบว่าคณะของกลุ่มแพทย์วิถีธรรมหมอเขียวประชุมกันเสร็จตอน20:00ว่าวันรุ่งขึ้นจะไปทำนาจะไปหว่านข้าวที่จังหวัดชลบุรีตอนนั้นช่วงเวลาวาระหมอเขียวขึ้นเวทีจบไปแล้วอาตมาก็เลยทำหน้าที่เป็น MC พิธีกรประกาศสนับสนุนกิจกรรมการทำนาวันนี้ได้ฟังหมอเขียวเล่าเรื่องการทำนาแล้วรู้สึกดีพอหมอเขียวจบจากเวทีลงไปอาตมาก็บอกกับหมอเขียวว่าจริงๆการทำนาเนี่ยคือการทำงานศาสนานะจะบอกฮะการทำนาเนี่ยคือการทำงานศาสนาการไขน้ำเข้าไขน้ำออกตามที่หมอเขียวได้นำพระไตรปิฎกมากล่าวถึงเนี่ยจริงๆมันหมายถึงโลกุตระธรรมนะนะการไขน้ำเข้าไขน้ำออกจะหมายถึงปรโตโคสะก็ได้ปรโตโคสะซึ่งเป็นเหตุปัจจัยของสมาธิที่ต้องรู้จักไขน้ำเข้าไขน้ำออกถ้าปล่อยให้น้ำนิ่งเนี่ยสุดท้ายมันจะกลายเป็นน้ำเน่าชีวิตคนเราเนี่ยถ้าไม่ไขน้ำเข้าไม่ไขน้ำออกเนี่ยความเจริญเติบโตของข้าวเนี่ยก็จะไม่ดีความเจริญเติบโตของจิตใจเนี่ยก็จะไม่ได้เพราะนั้นอาตมาก็อนุโมทนาสาธุกับกิจกรรมที่แพทย์วิถีธรรมเนี่ยดำเนินมาเนี่ยคือเกี่ยวกับเรื่องการทำนาทราบจากหมอเขียวว่ามีคนไปร่วม
หว่านข้าวประมาณ50คนถ้าคิดค่าจ้างวันละ400ก็ไม่ต่ำกว่า 20,000 บาทไม่ต่ำกว่า 20,000 บาทนะแต่ปรากฏว่าแต่ละคนเนี่ยทำงานฟรีและก็เป็นคนเสียสละพอดีเรื่องนี้อาตมาอยากจะสนับสนุนเรื่องการทำงานฟรีจริงๆการทำงานเนี่ยที่เป็นการทำทานเนี่ยคือการทำงานฟรีพี่น้องจำไว้การทำงานที่เป็นการทำทานเนี่ยคือการทำงานฟรีเพราะว่าปกติเราทำงานเราก็ได้ค่าแลกเปลี่ยนเป็นเงินมาสู่ชีวิตของเราอะแต่คนจำนวนมากปัจจุบันนี้มีค่านิยมในการทำงานฟรีอาตมาถือว่าการทำงานฟรีเนี่ยเป็นการทำทานและเป็นการทำทานที่บริสุทธิ์ด้วยเคยอ้างถึงคำสอนของพ่อท่านสมณโพธิรักษ์ขออนุญาตนำมาอ้างถึงอีกสักครั้งหนึ่งพ่อท่านเคยบอกว่าการทำทานด้วยทรัพย์ด้วยเงินของตนเนี่ยแน่นอนเป็นบุญแต่การทำทานด้วยแรงเป็นบุญมากกว่าและเป็นบุญที่บริสุทธิ์กว่าทำไมจึงกล่าวเช่นนั้นเพราะท่านสมณโพธิรักษ์อธิบายว่าการทำทานด้วยเงินนั้นเราไม่แน่ใจว่าเงินที่เราเอามาทำนั้นจะบริสุทธิ์มากน้อยแค่ไหนอย่างไรบ้างถ้าโจรไปปล้นคนมาและเอาเงินมาทำบุญอันนี้ไม่เรียกว่าเป็นบุญแต่ประการใดไม่เรียกว่าเป็นบุญแต่ประการใดเพราะว่าวัตถุที่ให้ไม่บริสุทธิ์นักการเมืองไปโกงเข้ามาและเอาเงินมาทำบุญก็ไม่เรียกว่าเป็นบุญแต่ประการใดเพราะว่าบุญเนี่ยจะต้องประกอบด้วย 1. วัตถุที่ให้ต้องบริสุทธิ์ 2. เจตนาของผู้ให้ต้องบริสุทธิ์และดีที่สุดก็คือผู้รับเนี่ยต้องบริสุทธิ์ด้วย 3 ประการพี่น้องจำไว้นะ 1. ทบทวนอีกครั้งหนึ่งวัตถุที่ให้ต้องบริสุทธิ์ 2. เจตนาของผู้ให้ต้องบริสุทธิ์ 3. ผู้รับต้องบริสุทธิ์บุญก็จะได้บุญมากได้อานิสงส์มาก3ประการเนี่ยถ้าวัตถุที่ให้ไม่บริสุทธิ์ตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยบุญก็ไม่ได้บุญแต่ประการใดเพราะว่าพอเริ่มต้นก็ผิดแล้วอะเจตนาของผู้ให้ไม่บริสุทธิ์ก็หมายความว่าแหมฉันใส่บาตรทัพพีหนึ่งหวังถูกเงินหวังถูกหวย1ล้านเนี่ยอันนี้ไม่เรียกว่าเป็นการทำบุญแต่ประการใดหรือทำบุญอะไรก็แล้วแต่มีความคาดหวังว่าฉันจะได้อะไรตอบแทนจากการทำบุญเนี่ยในทางธรรมะที่พ่อท่านนำคำของพระพุทธเจ้ามากล่าวคนคนนี้ทำบุญแบบสาเปกโขสาเปกโขแปลว่าคาดหวังผลที่จะได้จากการกระทำโยมวันนี้อาตมาเดี๋ยวก่อนจะนำเสนอประเด็นต่อไปอาตมาจะพูดให้จบก่อนประการที่3ผู้รับต้องบริสุทธิ์อันนี้มันจะทำให้บุญบริสุทธิ์ถามว่าทำไมต้องเกี่ยวกับผู้รับด้วยฉันเป็นผู้ให้แล้วจบไม่ได้หรืออ่ะถ้าเกิดว่ามีใครคนใดคนหนึ่งมาขอเงินคุณไปแล้วคุณไม่ได้ดูหน้าดูหลังคุณเป็นผู้ให้ใครขอก็ให้คนคนนั้นเป็นคนขี้เมาอะเอาเงินไปซื้อเหล้าดื่มแล้วไปตกสะพานตายอะหลังจากดื่มเหล้าจากเงินของคุณแล้วอะถือว่าเงินของคุณมีส่วนในการฆ่าคนคนนั้นนะจะบอกให้นะเงินของคุณมีส่วนในการฆ่าคนคนนั้นเนี่ยคือถ้าคุณพิเคราะห์ว่าคนคนนี้เขาขี้เมาอะเงินที่ให้ไปเขาจะต้องไปซื้อเหล้าแน่นอนคุณเบี่ยงบ่ายซึ่งปกติคนขี้เมาก็จะมาไม่บอกแล้วว่าจะเอาเงินไปซื้อเหล้าส่วนใหญ่จะบอกจะเอาเงินไปกินข้าวอะหรือเอาเงินไปโน่นไปอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ที่พูดนี้ประสบการณ์จริงของอาตมานะผมตกรถครับท่านจันผมจะไปศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยผมเองเนี่ยอาภัพอับโชคถูกหลอกเนี่ยหมดตัวเลยไม่เหลือเลยสักบาทเดียวอะผมจะกลับศรีเทพเพชรบูรณ์บ้านเกิดผมอาตมาบอกว่าดีเลยคุณจะไปศรีเทพเพชรบูรณ์นะอาตมาจะไปส่งที่หมอชิดนะเออมาจงตามอาตมามาเดี๋ยวอาตมาจะพาขึ้นรถเมล์ไปส่งที่หมอชิดพระเจ้าประคุณตามเหมือนกัน
ตามแป๊บเดียวแวบหายมีบางคนบอกว่าฉันหิวข้าวเต็มทีอยากได้เงินไปซื้อข้าวอ้าวคนหิวข้าวเหมาะเลยสันติอโศกเนี่ยเขาชอบแจกอาหารอยู่แล้วตามมาดามามาจะพาไปกินข้าวตักข้าวมีคนตักข้าวให้กับข้าวอย่างดีเลยเอาช้อนตักใส่ปากแป๊บหนึ่งหันซ้ายหันขวาแวบหายไม่เคยมีสักครั้งเดียวนะไม่เคยมีสักคนเดียวที่จะไปสีเทพตามคำที่บอกเล่าไม่เคยมีใครสักคนเดียวที่จะกินข้าวเพราะหิวข้าวมันหิวเงินน่ะแล้วพวกนี้ไม่บริสุทธิ์พวกนี้โดยศีลก็ไม่บริสุทธิ์แล้วเราเองเอาเงินไปให้เขาเนี่ยเรากำลังทำบุญกับคนที่ไม่บริสุทธิ์นะการถามว่าทำไมทำบุญกับคนบริสุทธิ์จึงได้บุญมากถ้าคุณหว่านข้าวแล้วคุณไม่เลือกที่หว่านข้าวอย่างหมอเขียวเนี่ยทำไมต้องไปหว่านถึงอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีทำไมไม่หว่านแถวนี้หว่านแถวนี้ก็โง่สิหว่านแถวนี้ก็โง่ข้าวจะขึ้นได้ยังไงหว่านบนปูนซีเมนต์หว่านบนถนนนะต้องไปหว่านในนาแล้วนาที่มีสภาพดีเพราะนั้นหมอเขียวกับคณะประมาณ50คนจึงไปเลือกหว่านข้าวในที่ที่ควรหว่านทำทานแก่คนที่ควรทำทานด้วยคือการไปหว่านข้าวในนาดีทำทานกับคนดีจะได้บุญมากเพราะอะไรรู้ไหมยิ่งโยมทำทานกับพระอรหันต์เนี่ยได้บุญบริสุทธิ์เลยเพราะพระอรหันต์เนี่ยจะไม่นำทานไปเป็นประโยชน์ส่วนตนเลยพูดก็พูดเถอะพระอรหันต์เนี่ยจะไม่นำสิ่งที่รับเนี่ยไปเสพสุขส่วนตนเลยพระอรหันต์เป็นเช่นนั้นพอได้รับอะไรมาเนี่ยพระอรหันต์จะเป็นดินดีเหมือนนาดีที่พนัสนิคมที่หมอเขียวไปหว่านกล้ากับคณะมานั่นแหละคือหว่านไปแล้วเนี่ยข้าว100เม็ดก็จะเกิดขึ้นอ่ะสัก90กว่าเม็ดอาจจะเป็นอะไรต่ออะไรบ้างก็สุดแท้แต่สรุปก็คือว่านาดีจะเพาะปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารดีและคนดีเมื่อเราทำบุญกับคนดีคนดีจะไม่นำสิ่งที่ได้รับนั้นมากินมาใช้มาบำเรอตนแน่นอนอันนี้จะนำคำของพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์อาตมาตั้งใจโดยเฉพาะอย่างในช่วงที่พ่อท่านยังไม่สิ้นอาตมาก็ทำแบบนี้อยู่แล้วเวลาพูดอะไรต่ออะไรไปเนี่ยอาตมาจะอ้างถึงคำสอนของพ่อท่านเป็นประจำเพราะว่าอาตมาถือว่าเป็นคำสอนศักดิ์สิทธิ์เป็นคำสอนที่ดียิ่งเมื่อพ่อท่านจากไปแล้วเนี่ยอาตมาก็ตั้งจิตแรงกล้าเลยทีเดียวว่าจะทำให้มากขึ้นเวลาพูดไปเทศที่ไหนเนี่ยไม่มีครั้งใดที่อาตมาจะไม่อ้างถึงคำสอนของพ่อท่านสมณโพธิรักษ์เหมือนกับว่าท่านไม่มีโอกาสเทศแล้วเรายังมีโอกาสเทศอยู่เราควรจะนำเทศของครูบาอาจารย์เนี่ยมาเทศต่อโดยที่อาศัยบารมีของท่านนะพูดก็พูดเถอะในขณะเดียวกันก็ทำให้คนที่ไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังพ่อท่านได้มีโอกาสฟังผ่านลูกท่านคืออาตมาเป็นต้นตอนนี้พ่อท่านได้กล่าวไว อยู่ประการหนึ่งว่าคนเราเนี่ยมันมีบำอยู่สองบำถ้าปุถุชนเนี่ยจะบำเรอแต่ถ้าพ้นไปจากปุถุชนเนี่ยจะบำเหมือนกันแต่ไม่บำเรอทว่าจะบำรุงบำรุงคนโง่เนี่ยจะบำเรอตนและคนใกล้เคียงแต่คนฉลาดเนี่ยจะไม่บำเรอตนและคนใกล้เคียงหากแต่คนฉลาดจะบำรุงตนและคนใกล้เคียงเพราะฉะนั้นพ่อแม่โง่ๆเนี่ยจะบำเรอลูกจะเลี้ยงลูกแบบสปอยอ่อมเพาะอ่อมปล่อยเนี่ยเรามาได้ยินจากสาวลำปางนะอยู่บ้านราษฎร์คุณพึ่งอดีตแอร์เนี่ยเธอเล่าให้เรามาฟังว่าภาษาเหนืออ่อมเพาะอ่อมปล่อยแปลว่าสปอยเอาใจตามใจอันนี้อมเปาะอมปล่อยคนฉลาดเนี่ยจะไม่อมเปาะอมปล่อยคนอื่น
ที่สุดคนฉลาดเนี่ยจะไม่อมเปาะอมปล่อยตัวเองจะไม่ตามใจตนเองจะไม่เอาใจตนเองคนฉลาดจะไม่บำเรอตนและคนอื่นขณะเดียวกันคนฉลาดจะแค่บำรุงตนและคนอื่นนี่คือวาทะของพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์สาธุจับจิตจับใจเลยทีเดียวเพราะนั้นอาตมาก็เลยอยากจะฝากบอกกับพี่น้องให้ได้รับรู้ความจริงตามความเป็นจริงข้อนี้ว่าชีวิตของคนเราเนี่ยยังเนี่ยไม่ต้องอื่นไกลเราขออนุญาตนำมาเป็นกรณีศึกษาได้ป่ะทำไมลูก3คนที่จันทร์สองล่าแต่ละคนแต่ละคนจึงเป็นเช่นนั้นลูกชายทำไมจึงเป็นเช่นนั้นลูกหญิงทำไมจึงมีสภาพเช่นนั้นถ้าเราเข้าใจคำว่าอมเปาะอมปล่อยสำนวนอมเปาะอมปล่อยสปอยเอาใจเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยเงินมากกว่าที่จะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมผลก็เป็นอย่างที่เป็นอยู่อาตมาเป็นสมณะอาตมาเลือกที่จะไม่จิกหัวกล่าวถึงตัวบุคคลแบบตรงๆอะนะแต่อาตมาต้องการจะกล่าวเป็นธรรมะเท่านั้นเองเพื่อให้พวกเราเนี่ยไม่มีจิตจงเกลียดจงชังใครคนใดคนหนึ่งแต่ต้องการพิจารณาในแง่ธรรมะเราเห็นกรณีลูกทั้งสามแล้วที่เขาเป็นอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกชายลูกชายนี่ชัดเจนมากดังที่เป็นอยู่ลูกสาวเนี่ยก็ชัดเจนดังที่เป็นอยู่เป็นอยู่แบบไหนโยมก็รู้อยู่แล้วเพราะนั้นอาตมาจึงอยากจะฝากบอกว่าถ้าเรารวยเราได้เงินมาเนี่ยแล้วยิ่งถ้าเงินนั้นเป็นเงินที่ไม่บริสุทธิ์ด้วยเวลาเอามาเลี้ยงลูกลูกก็จะมีอันเป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างที่เห็นเนี่ยโยมอย่างที่เห็นเนี่ยเพราะนั้นโยมต้องระมัดระวังเลยนะการบำเรอคนเนี่ยไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครก็ตามการบำเรอตนเนี่ยอันนี้มันจะก่อให้เกิดผลเสียแก่ตนการบำเรอคนเนี่ยจะก่อให้เกิดผลเสียแก่คนเมื่อกี้ฟังพี่สาวอาตมาเนี่ยพี่แพทอาตมาเรียกท่านตรงๆ นะเพราะว่าท่านเป็นลูกผู้หญิงที่มีความกล้าหาญในการปราศัยมากแล้วก็เป็นคนเก็บข้อมูลค่อนข้างดีมากอาตมาจดประเด็นเวลาท่านพูดแทบทุกครั้งเนี่ยจริงๆอย่าว่าแต่ท่านพูดเลยใครพูดอาตมาก็จดแทบทุกครั้งเพราะว่าอาตมาเนี่ยชอบเอาคำพูดของคนอื่นเป็นสารตั้งต้นแล้วตนเองเนี่ยก็โหนต่อแต่โหนที่ว่านี้ไม่ใช่โหนแบบหมวดหญิงคนนั้นนะที่คุณสุภมาศได้กล่าวถึงที่โหนทักษิณนะแต่จริงๆเนี่ยคนไทยเนี่ยจะมีสองแบบคนไทยจะชอบโหนนอหนูโหนคนดังโหนคนมีชื่อเสียงโหนคนมีอำนาจอันนี้เป็นลักษณะนิสัยของคนไทยซึ่งไม่ดี 1. คนไทยจะชอบโหนนอหนู 2. คนไทยจะชอบโหนรอเรือจริงไหมโยม 1. ชอบโหนนอหนูห้อยโหนเมื่อลิงห้อยโหนชะนีห้อยโหนติดสอยห้อยตามคนที่ตนเองคาดหวังว่าตนเองจะได้รับผลประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้โดยไม่คำนึงว่ามันจะมีผลเสียมากน้อยแค่ไหนอย่างไรบ้างอันนี้คือโหนนอหนูแล้วคนไทยชอบโหนรอเรือวันก่อนทราบว่ามีโหนท่านหนึ่งมีชื่อเสียงมากแล้วประสบอุบัติเหตุอย่างหนึ่งจนกระทั่งมีคนตั้งคำถามเอ๊ะท่านไม่ได้ดูดวงท่านเองแล้วว่าจะจบประสบอุบัติเหตุนะถ้าดูดวงตนเองประสบอุบัติเหตุเนี่ยนะก็จะได้กันไว้ก่อนแก้แย่เดี๋ยวจะแก้ไม่ทันนะแต่โยมจำไว้หมอดูเนี่ยคู่กับหมอเดาแต่ถ้าหมอมีเฉาหมอก็เดาได้หน้าดูนะจริงๆโหนเนี่ยนะไม่ใช่ว่าจะผิดหรอกคนทำนายทายทักดวงชะตาราศีเนี่ยไม่ใช่ว่าจะผิดหรอกแต่จะไม่แม่นถ้าคุณไปทำนายผู้มีธรรมคือหมายความว่าปกติดวงชะตาราศีของคนเนี่ยถ้าโหนเขาทำนายแม่นเนี่ยเขาก็จะทำนายเป๊ะเลยว่าคุณจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คุณจะต้องโชคร้ายอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าคนคนนั้นเป็นผู้มีธรรมเนี่ยคุณลองมาทำนายดูสิ
คุณไม่สามารถที่จะทำนายได้ถูกเลยเพราะคนมีธรรมเนี่ยจะฝืนดาวจะฝ่าดวงจะเป็นคนเหนือดวงได้พี่น้องจำไว้จะเป็นคนเหนือดวงได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนไม่ชอบโหนนอหนูเราก็จะเป็นคนไม่ชอบโหนรอเรือไปด้วยจริงไหมเราไม่โหนนอหนูขณะเดียวเราก็ไม่ชอบโหนรอเรือเพราะนั้นหมอดูที่แม่นยำมากที่สุดคือใครรู้ไหมหมอเขียวบอกว่าหมอที่ดีที่สุดในโลกคือตัวเราเองอาตมายืนยันว่าหมอดูที่แม่นที่สุดในโลกคือตัวเราเองหมอดูที่แม่นที่สุดในโลกคือตัวเราเองถ้าเราดูกรรมของเราเนี่ยกรรมนี่แหละจะนำไปสู่ดวงเพราะนั้นคนที่เซาะกร่อนบ่อนทำลายอันนี้ก็เป็นคำที่พี่สาวพูดอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้นี้เซาะกร่อนบ่อนทำลายกระบวนการยุติธรรมจริงๆก็คือเซาะกร่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นแหละเพราะว่ากระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะศาลเนี่ยกระทำภายใต้พระปรมาภิไธยในพระมหากษัตริย์ประมาณนั้นเป็นต้นเราจะคาดหวังว่าทักษิณจะไปศาลให้อัยการนำตัวสั่งฟ้องหรือไม่โดยที่เขาเป็นอดีตนักเรียนเตรียมทหารเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจจนกระทั่งรับราชการจนถึงเป็นพันตำรวจโทและในที่สุดก็ถูกถอดยศเหลือนายทักษิณชินวัตรดังที่ได้กล่าวมาเนี่ยอาตมาอยากจะฝากบอกกับพี่น้องให้ได้รับรู้ความจริงว่าทักษิณกลัวเสียศักดิ์ศรีซึ่งเป็นการกลัวเสียที่ยังไม่ลึกซึ้งถ้าทักษิณฉลาดจริงๆเนี่ยจะไม่แค่กลัวเสียศักดิ์ศรีแต่จะกลัวเสียความศักดิ์สิทธิ์กลัวเสียความศักดิ์สิทธิ์เท่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยทักษิณเสียความศักดิ์สิทธิ์ไปไม่ใช่น้อยทีเดียวเนาะเขาอาจจะรักษาศักดิ์ศรีแบบนั้นแบบนี้ไม่ได้ติดคุกสักวันเดียวอะฉันไม่เสียศักดิ์ศรีแต่ยิ่งคุณทำแบบนี้เนี่ยคุณก็เสียความศักดิ์สิทธิ์เสียความศักดิ์สิทธิ์และความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันเหนือกว่าศักดิ์ศรีนะจะบอกให้นะความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเหนือกว่าศักดิ์ศรีอาตมาว่าข่าวลือที่ว่าแต่ก่อนเนี่ยถุงขนม2ล้านเนี่ยไม่ใช่ข่าวลือแต่แว่วๆมาว่าอันนี้เป็นข่าวลือนะใช้ถึง 2,000 ล้านในการขับเคลื่อนวันพรุ่งนี้ซึ่งจะเป็นจริงหรือไม่จริงอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่อาตมาเชื่อว่ากระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยเนี่ยอย่าว่าแต่ 2,000 ล้านเลยเท่าที่อาตมาได้เห็นทิศทางของกระบวนการยุติธรรมเนี่ย 20,000 ล้านยังจิ๊บจอยอาตมาว่านะ 20,000 ล้านยังจิ๊บจอยเพราะเงินสกปรกแบบนี้เอาไปเลี้ยงลูกลูกก็ชั่วลูกก็ติดยาเนี่ยลูกก็ไม่ดีอาตมาไม่ได้พูดถึงใครนะโยมนะเอาเงินชั่วๆแบบนี้เอาไปเลี้ยงลูกลูกก็เลวเอาไปเลี้ยงตนเองตนเองก็ป่วยเป็นโรคกระสอบกระแสกระสับกระสายกระเสือกกระสนเพราะนั้นขอฝากบอกกับพี่น้องอาตมาดูเวลาไว้ด้วยไม่ให้เกินนะบัดนี้เหลืออีก3นาทีเนี่ยอาตมาขออนุญาตบอกกล่าวกับพี่น้องเนี่ยอานิสงส์ของการจดมันมีแบบเนี้ยที่กล่าวถึงตัวเล่นบางเพลเยอร์ตัวเล่นบางตัวเล่นเนี่ยที่มักมากในกามแล้วต้องการเอาเงินไปบำเรอให้คนนั้นเป็นคนใช้คอนเน็กชันเพื่อทำในสิ่งที่ผิดอะไรก็แล้วแต่อาตมาอยากจะฝากบอกกับพี่น้องว่าถ้าเราพยายามเบี่ยงเบนหนีกฎแห่งกรรมจงจำไว้เลยว่าที่สุดแล้วเนี่ยกรรมเนี่ยจะซับซ้อนเป็นอย่างมากสำนวนหมอเขียวบอกวิบากร้ายวิบากร้ายเนี่ยจะซับซ้อนเป็นอย่างมากถ้าเรารับกรรมยอมรับกรรมเหมือนกับที่ทำหนังสือขอพระราชทานอภัยลดโทษได้ยินแว่วๆว่าจริงๆขอพระราชทานอภัยโทษแต่ที่สุดก็ได้พระราชทานอภัยลดโทษอาตมาชอบศัพท์นี้เพราะว่า
เป็นการกล่าวถึงความเป็นจริงโดยแท้เพราะฉะนั้นขอฝากบอกกับพี่น้องให้ได้รับรู้ความจริงตามความเป็นจริงว่าเราจะต้องทรงธรรมและถ้าเราทรงธรรมทรงคุณงามความดีเนี่ยที่สุดแล้วเราจะไม่ผิดหวังอันนี้เป็นประเด็นที่อาตมาอยากจะกล่าวในช่วงท้ายๆทำอย่างไรชีวิตจะไม่ผิดหวังตอบถามเป็นครั้งที่สองทำอย่างไรชีวิตจะไม่ผิดหวังไม่หวังเหรอเอ๊ชีวิตไม่หวังนี่มันแห้งแล้งนะโยมนะอาตมาเนี่ยหวังทุกวันเลยอาตมาเนี่ยหวังทุกวันแต่หวังแบบอาตมานี่ไม่ผิดหวังเพราะอาตมาหวังไว้ว่าอาตมาจะผิดหวังทุกวันนะโยมอาตมาเนี่ยหวังไว้ว่าจะต้องผิดหวังทุกวันนะเพราะนั้นพอผิดหวังอาตมาก็เลยสมหวังทุกวันเลยเพราะอาตมาหวังไว้ก่อนว่าตัวเองจะผิดหวังอ่ะมีท่านผู้หนึ่งแต่งกวีไว้ดีมากอาตมาฟังมาจากอาจารย์ศิวการปฐุมสูตรความว่าผิดหวังแล้วหวังใหม่ไม่ลดละหวังเพื่อจะผิดหวังตั้งต้นใหม่แล้วเราก็ผิดหวังสมดังใจเราจึงไม่ผิดหวังสักครั้งเดียวอ่ะเป็นไงชอบไหมโยมบทกวีนี้ต้องเอามอบให้คนแต่งอาตมาไม่ได้แต่งได้มาจากอาจารย์ศิวการซึ่งท่านก็ไม่ได้แต่งท่านเอามาจากคนอื่นผิดหวังแล้วหวังใหม่ไม่ลดละหวังเพื่อจะผิดหวังตั้งต้นใหม่แล้วเราก็ผิดหวังสมดังใจเราจึงไม่ผิดหวังสักครั้งเดียวอ่ะเพราะนั้นโยมหวังอะไรเกี่ยวกับทักษิณวันพรุ่งนี้เนี่ยให้หวังไว้ว่าจะผิดหวังอ่ะแล้วรับรองโยมจะไม่ผิดหวังเลยอ่ะจริงไหมให้หวังไว้ว่าจะผิดหวังอ่ะเพราะว่าเราผิดหวังคนคนนี้มาอาตมาเนี่ยถ้าอกช้ำเนี่ยอาตมาช้ำไม่รู้กัดหนองเท่าไรเท่าไรเพราะว่าในสมัยแรกเนี่ยรักเขาเลอะเกินนะนะรักเขาเลอะเกินแต่อาตมาก็ช้ำผิดหวังนะแต่หลังจากนั้นเป็นต้นมาอาตมาก็เลยตั้งจิตว่าอาตมาจะผิดหวังนะเจออะไรตัวมีอะไรก็แล้วแต่อาตมาจะผิดหวังนะแล้วพอผิดหวังอาตมาก็โอ้บัดนี้ฉันสมหวังแล้วเพราะฉันหวังว่าฉันจะผิดหวังนะดังนี้เป็นต้นเอาละบัดนี้ได้เวลาเป๊ะเลยทีเดียว20:20 นตามที่ลายมืออันสวยๆของเจ้าหน้าที่เขียนกำกับไว้วันพรุ่งนี้อาตมาจะไปเทศที่จังหวัดบุรีรัมย์จะบินไปตอนเช้าแล้วก็จะบินกลับตอนเย็นแล้วก็จะมาขึ้นเวทีเนี่ยที่เหมาเครื่องบินไปกลับจะแพงสักเท่าไหร่ก็แล้วแต่เพียงเหตุผลเดียวให้กลับมาทันเทศที่คปท.อ้าวใครต้องการต้นไม้ประสูติตรัสรู้พระพุทธเจ้าต้นสาระมารับได้หลังเวทีขอท่านทั้งหลายจงมีความเจริญก้าวหน้าเหมือนต้นไม้พุทธประวัติโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญ